ไปเกาะติดสถานการณ์โควิด -19 กันบ้างค่ะซึ่งตอนนี้หลายๆมาตรการก็คลายล็อกเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องประชาชนก็คุ้นชินกันแล้วนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเลขของหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มลดลงแล้วก็อาจจะเร็วนี้ก็หวังว่าจะมีการประกาศเป็นโรคประจำถิ่นก็เชื่อว่าก็จะดีสำหรับใครหลายๆคนนะคะก่อนอื่นเลยค่ะพาไปดูบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดยะลากันก่อนเลยค่ะโควิด -19 รายใหม่ยะลาพบเพียง3รายเท่านั้นซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นเป็นอย่างมากค่ะโดยสำหรับสถานการณ์โควิด -19 วันนี้ค่ะจังหวัดยะลามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เหลือเพียง3รายเป็นลำดับที่9ของภาคใต้รองจากจังหวัดนราธิวาสที่มีผู้ติดเชื้อ0รายแล้วก็ป่วยสะสม 9,458 รายกำลังรักษา175รายรักษาหายแล้ว 24,935 รายค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มติดต่อกันหลายวันสะสมคงที่ค่ะ77รายนะคะส่วนผู้ติดเชื้อจากการตรวจ ATK วันนี้ค่ะพบ15รายใหม่นะคะแล้วก็สะสมรวม36,170 รายค่ะทางนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาก็ยังคงเฝ้าระวังนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่หลังในช่วงของเทศกาลฮารีรายอต่อเนื่องค่ะโดยยังคงเน้นย้ำนะคะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเคร่งครัดในเรื่องของมาตรการป้องกันตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันค่ะ